วันนี้เรามาเอารถที่ลดราคานะครับผมจากราคาเดิมนะครับเป็นราคาใหม่นะฮะสวัสดีครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับ Perfect Car Channel นะครับวันนี้เรามาเอารถที่ลดราคานะครับผมจากราคาเดิมนะครับเป็นราคาใหม่นะฮะเราอยู่กันที่ Perfect Car นะครับผมลาซาน87นะครับหรือสุขุมวิท105นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวคันนี้อีก1ครั้งนะครับผมเป็น Toyota Fortuner นะครับเครื่องยนต์ 2.8 เป็นระบบ Sigma 4นะครับปี2018ด้วยนะครับผมคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถยอดนิยมในประเทศไทยนะครับผมอ่ะเรามาดูเจ้านี่กันดีกว่านะครับผมป้ายแดงนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1.6 ล้านนะครับผมแต่ว่าเราขายเนี่ยล้านนิดๆเท่านั้นเองนะครับผมราคาตั้งขายตอนแรกนะครับเราอยู่ที่1,187,000นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราปรับราคามาแล้วนะครับเหลือแค่1,127,000เท่านั้นนะครับผมก็ประหยัดไปเยอะมากๆนะฮะเรามาทำราคากันใหม่นะครับ1,127,000ยังไม่รวมโปรโมชั่นส่วนลดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถกันใกล้ๆนะครับคันนี้เป็น Fortuner นะครับ 2.8 Sigma 4นะครับผมก็คือเป็นเครื่องยนต์ 2.8 นั่นเองนะครับผมแบบง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านนะครับแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมแล้วก็ขับเคลื่อน2ล้อได้ด้วยนะครับผมคันนี้ก็ดีไซน์มาเป็นแบบกระจังหน้านะครับผมสีโครเมียมนะครับผมมาพร้อมกับไฟเนี่ยเป็นแบบใบบีม LED นะครับผมก็คือเป็น2ระบบนะครับผมแล้วก็เป็น LED ด้วยนะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมที่เวลากลางคืนนะครับมองเห็นได้ชัดเจนมากๆนะครับผมคันนี้เป็นสีดำนะครับผมแต่ว่าด้วยระบบไฟของ Fortuner เนี่ยมันก็จะทำให้มองเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับผมไฟเลี้ยวมี2ตำแหน่งนะครับผมมีอีกตำแหน่งนึงก็คือเป็นตำแหน่งของกระจกมองข้างนะครับผมกระจกมองข้างก็จะดีไซน์มาเป็นสีดำนะครับผมแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมองเห็นได้ชัดเจนมากในเวลากลางคืนนะครับผมรอบคันเป็นสีดำหมดนะครับผมแล้วก็เป็นล้อแม็กนะครับผมยางขอบ18นะครับผมเป็นยางขอบ18นะครับผม Fortuner ตัวนี้นะครับล้อแม็กจากโรงงานนะครับผมบอกเลยว่าจากโรงงานนะครับผมบันไดข้างมีนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นสมาร์ทคีย์นะครับผมสังเกตตรงนี้สังเกตตรงนี้นะครับผมเราสามารถเปิดเข้าไปได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในกันอีกทีนะครับผมเป็นสีโครเมียมสวยเลยนะครับผมรอบคันคันนี้ถือว่า 95% แล้วกันนะครับผมเพราะว่าอาจจะมีการใช้งานมาแล้วนะครับผมแต่ว่าคันนี้ใช้งานมาน้อยมากๆนะครับผมแค่ไม่กี่โลเองนะครับผมประมาณ 60,000 นะครับผมทางด้านหลังนะครับผมก็จะมีไฟนะครับผมตรงนี้นะครับผมสไตล์ Fortuner นะครับผมเป็นโฉมปัจจุบันนะครับผมมีไฟเบรกดวงที่3นะครับอยู่ทางด้านบนนะครับกลางคืนเนี่ยมองเห็นชัดแน่นอนนะครับผมขอพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้เยอะที่สุดที่จะทำได้แล้วกันนะครับแล้วก็ไฟข้างหลังนะครับผมก็จะดีไซน์มาให้โฉบเฉี่ยวนะครับผมเพิ่มความหรูหรานะครับคันนี้ดูหรูมากนะฮะบอกเลยว่าดูหรูมากนะครับผมขับไปนี่ดูรู้เลยว่าเป็นคนมีตังค์แน่นอนนะครับโอเคครับผมก็ตามมาติดๆแล้วกันนะครับผมกลับข้างในได้เลยนะครับผมคันนี้หลายๆคนอาจจะเคยดูรีวิวแล้วนะครับผมแต่ว่าผมก็จะมารีวิวอีกคันนึงเพราะว่าตอนนี้เราลดราคานะครับผมจาก 1,187,000 นะครับเราลดเหลือ 1,127,000 นะครับผมก็ลดมาอีกนะครับผมแล้วก็ยังไม่รวมโปรโมชั่นนะครับถ้ารวมโปรโมชั่นไปอีกเราก็จะเหลือลดไปอีก 30,000 นะครับผมก็จะเหลือ1097นะครับผมก็ลดไปเยอะมากๆนะครับสำหรับ Toyota Fortuner คันนี้นะครับข้างในนะครับผมก็ดีไซน์มาให้ดูหรูมากๆนะครับผมเบาะก็จะเป็นสีครีมนะครับผมสวยมากนะสวยมากนะครับผมเบาะเนี่ยสังเกตว่าเห็นตรงนี้มันจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับอันนี้ปรับได้8ทิศทางเลยนะก็คือซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างนะครับผมแล้วก็ปรับเอ็นจากทางพนักพิงได้ด้วยนะครับผมต่อมานะครับผมที่เห็นสีแบบนี้สีมันตัดกันก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นสีจากโรงงานนะฮะเราไม่ได้ทำมานะครับผมเพราะว่าเกิดการใช้งานเนี่ยมันก็จะทำให้สีมันจางลงเพราะว่าฝั่งนี้จะโดนแดดมากกว่านะครับผมแต่ว่ามาจากโรงงานรับประกันว่ามาจากโรงงานนะครับไม่มีการทำเพิ่มหรือปรับสีนะครับคันนี้เดิมๆทั้งคัน
นะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นกระจกนะครับกระจกมองข้างนะครับสามารถปรับแบบออโต้นะครับผมแล้วก็ปรับการมองแบบวิสัยทัศน์นะครับก็ปรับได้อิสระตรงนี้นะครับผมสามารถล็อกกระจกนะครับผมได้แล้วก็เป็นระบบกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับผมเปิดปิดออโต้ได้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับผมโอเคครับผมมาถึงข้างในนะครับผมพวงมาลัยนะครับผมเป็นพวงมาลัยตัดด้วยหนังนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าประมาณ3ก้านเนาะ4ก้านประมาณนี้นะครับผมเป็นแบบหนังเลยนะครับผมแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมพวงมาลัยนี้นะครับผมมีประโยชน์มากนะครับผมหลายๆอย่างสามารถควบคุมได้จากพวงมาลัยเพราะว่าFortuner เขาค่อนข้างให้มาเยอะนะครับผมระบบปั๊มน้ำฝนนะครับปกติอยู่แล้วนะครับรถทุกคันต้องมีนะครับแล้วก็ระบบไฟนะครับตรงนี้จากอีกก้านข้างหลังนะครับผมขออธิบายข้างหลังก่อนนะสามารถปรับออโต้ได้ปรับไฟหลีได้นะครับผมแล้วก็พวงมาลัยตรงนี้ด้านขวามือของผมนะครับผมจะสามารถปรับหน้าจอทางตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับคันนี้เป็นแบบ push start นะครับผม push start ก็คือสามารถกดสตาร์ทได้จากมือโดยที่เราไม่ต้องบิดกุญแจนะครับผมนั่นก็คือภาษาแบบบ้านๆเลยนะเราก็สามารถควบคุมนะครับผมหน้าปัดตรงเนี้ยจากพวงมาลัยได้เลยนะครับผมเราสามารถกดตรงนี้ควบคุมได้เลยนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยอันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบครูซคอนโทรลนะครับผมเวลาที่ลูกค้าไปต่างจังหวัดนะครับผมสามารถใช้ระบบตัวนี้นะฮะคือระบบตัวนี้ไม่ใช่แค่ให้ความสะดวกสบายนะครับผมแถมยังให้การประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยเคยได้ยินไหมครับว่าเวลาเราเหยียบนิ่งๆเท้าเรานิ่งๆเนี่ยเราจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นตัวนี้ก็ช่วยนะครับผมเป็นระบบครูซคอนโทรลนะครับผมสามารถล็อกความเร็วไว้ได้สมมติว่าลูกค้านะครับผมขับรถไปที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับเหยียบไปเลย120นะครับแต่ว่าเท้าของคนเรานะครับมีการเมื่อยมีการอะไรอยู่แล้วนะครับผมถ้าเราใช้ระบบเนี้ยระบบครูซคอนโทรลเนี่ยนะครับผมเราก็สามารถล็อกความเร็วไว้ที่120นะครับผมเราล็อกไว้แล้วนะครับผมประโยชน์ของมันก็คือเราไม่เมื่อยเท้าด้วยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมอีกฝั่งนึงเลยแล้วกันนะครับผมอีกฝั่งนึงเลยก็จะเป็นมีเดียนะครับผมพวกมีเดียต่างๆนะครับผมเราสามารถปรับได้จากพวงมาลัยนะครับผมเพื่อจะควบคุมมีเดียตรงนี้ได้นะฮะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์นะครับผมอันนี้เลยนะครับผมพวงมาลัยนี้ยังไม่หมดนะฮะมาพร้อมกับเกียร์เพดานชิฟต์นะครับผมสามารถใช้มือในการเร่งได้นะครับผมนี่ลดสปีดเพิ่มสปีดนะครับผมซ้ายขวานะครับผมแล้วก็มีเดียทางด้านนี้นะครับสามารถทัชสกรีนได้นะครับผมทัชสกรีนได้เลยนะครับผมมาพร้อมกับอะไรบ้างเรามาดูนี่นะครับผมเป็น AM นะครับผมวิทยุ AM FM นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับระบบเนวิเกเตอร์นะครับผมสามารถเปิดแผนที่ได้จากรถยนต์คันนี้เลยนะครับผมมีระบบAV นะครับวิทยุนะครับผมใส่แผ่นดิสก์ก็ได้นะครับผมมีมีเดียนะครับรองรับ iPod รองรับบลูทูธนะครับดูทีวีได้นะครับเสียบ HDMI ได้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูเท่ไหมครับผมค่อนข้างเท่นะหรูหรามากนะครับข้างในนะครับผมแล้วก็พวกระบบแอร์นะครับผมสามารถเปิดได้เลยนะครับผมก็คือมันจะค่อนข้างจะสะดวกนะครับต่อการใช้งานนะครับและแอร์อันนี้เย็นเร็วมากนะครับผมมีระบบแอร์นะครับสามารถเป่าได้รอบคันอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อันเนี้ยก็คือเปิดข้างในหมายถึงภายในนะครับพูดห้องผู้โดยสารนะครับผมแล้วก็สามารถเปิดออโต้ได้ตรงนี้นะครับแอร์ข้างหลังก็ปรับได้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูทีหลังนะครับเรามาดูตรงนี้อยู่โอเคครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับผมแล้วก็จากที่ประหยัดน้ำมันจากการล็อกความเร็วในครูซคอนโทรลแล้วนะครับก็ยังมีระบบอีโคโหมดนะครับผมสามารถประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าขับรถไม่ได้เร็วมากนะฮะนี่ผมแนะนำเลยนะครับตรงนี้เปิดโหมดอีโคไว้นะครับผมแล้วก็ครูซคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วไว้ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับแต่ว่าถ้าอยากซิ่งนะครับผมนี่เลย power mode นะครับใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมก็จะมีระบบการเลื่อนถลายนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับรถมันก็จะหนืดหน่อยนึงเวลาเปิดนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าถนนลื่นหรืออะไรเนี่ยเราเปิดไว้นะครับจะดีที่สุดนะครับแล้วก็รถคันนี้มันจะมีระบบภาษาไทยเขาเรียกอะไรมันคือระบบเวลา engine start เขามันเรียกภาษาไทยว่าอะไรผมไม่แน่ใจก็คือเวลาที่เราติดไฟแดงอย่างเงี้ยรถมันจะดับนะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งเนี่ยแล้วมันก็จะ start เองเลยนะครับผมเพื่อการประหยัดน้ำมันมากอีกยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าใครรำคาญก็สามารถเปิดปิดได้นะครับผมก็มาดูข้างหลังกันต่อนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังกันต่อนะครับ
อันนี้คือรถสตาร์ทอยู่เลยนะฮะหลายๆคนอาจจะได้ยินอ่ะเครื่องมันเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมบอกเลยว่าก็จะมีเสียงขึ้นมานิดนึงไม่ได้เงียบมากนะครับผมแต่ว่าพออยู่ในรถเนี่ยแทบไม่ได้ยินอ่ะข้างหลังนะครับผมก็จะมีไฟนะครับเปิดไฟได้สว่างเลยนะครับผมแล้วก็มีแอร์นะครับห้องโดยสารแถวที่2นะครับมีแอร์ปรับแยกออกมาอีกนะครับผมนะครับผมสามารถลดได้นะครับข้างหน้าเย็นนะครับผมแล้วก็ลดนะครับผมถ้ามันร้อนเราก็เพิ่มได้นะครับผมจากข้างหลังนะครับผมสามารถควบคุมได้นะฮะกรณีที่คุณพ่อคุณแม่นะครับผมมานั่งข้างหลังนะครับผมแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ปรับได้เลยนะครับชอบเย็นปรับเย็นนะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะฮะรองรับนะครับผมเป็นไฟนะครับผม12โวลต์นะครับผมนี่ก็คือเราต้องซื้อหัวแปลงนะครับซื้อหัวแปลงนะครับแล้วก็มาเสียบนะครับมันจะมีเป็นหัวแปลงที่จะเสียบกับตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็จะเป็นหัวแบบ USB นะครับผมแล้วก็อันเนี้ยรองรับปลั๊กไฟเหมือนเป็นปลั๊กไฟบ้านนะฮะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าโฟกัสดูนิดนึงเนี่ยมันจะเหมือนปลั๊กไฟบ้านเลยนะครับผมสามารถใช้งานได้นะฮะนี่นะครับ200วัตต์เลยทีเดียวนะครับผมก็ค่อนข้างครบครันนะครับที่ผมชอบก็คือตรงนี้นะฮะหลายๆคนคิดว่าจำเป็นหรือเปล่านะครับผมแต่บอกเลยว่าได้ใช้งานแน่นอนนะครับผมก็คือสามารถเอาอะไรมาแขวนได้นะครับกรณีที่แบบไปซื้อแวะตลาดอะไรอย่างเงี้ยซื้อของแวะตลาดนะครับผมก็สามารถเอาของมาแขวนตรงนี้ได้นะครับผมและแข็งแรงมากนะผมบอกเลยว่าแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ห้อยน้ำขวดใหญ่ๆได้เลยนะครับผมแถวที่2ผ่านไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแถวที่3กันบ้างว่าแถวที่3เป็นยังไงนะครับผมก็แถวที่3นะครับผมก็เป็นที่สุดท้ายนะครับผมอันนี้เป็นประตูที่5นะครับผมเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมมีโช๊คอัพขึ้นมานะฮะสามารถเปิดปิดได้3รูปแบบนะครับผมก็คือจากรีโมทคอนโทรลด้วยนะครับจากรีโมทนะฮะเราสามารถกดเปิดปิดได้นะครับผมแล้วก็สามารถกดตรงนี้เพื่อเปิดนะครับผมแล้วก็ปิดได้นะครับแล้วก็ควบคุมจากทางคนขับได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือมองจากด้านหลังนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างนะครับผมเราสามารถปรับเบาะขึ้นนะครับจะเอานี้ขึ้นเอาด้านขวาลงนะครับผมก็ปรับใช้งานได้อิสระเลยนะครับผมก็ใช้งานยังไงปรับไปแบบนั้นนะครับผมคันนี้ค่อนข้างจะครบครันนะครับผมสภาพตามที่เห็นนะครับผมเรารับรองนะฮะว่ารถคันนี้นะฮะไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับผมไม่มีการพลิกคว่ำมานะครับหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะครับผมอันนี้เรามีรับประกันนะครับเมื่อกี้อาจจะสังเกตเห็นนิดนึงว่ามีกล้องนะเวลาถอยนะครับเห็นรถใหญ่ๆแบบนี้นะครับเรามีกล้องมองหลังนะครับเราจะเห็นกับจังด้านหน้าเลยว่าเวลาเราถอยเนี่ยเราก็จะเห็นจากทางหน้าจอนะครับผมก็ค่อนข้างครบคันนะครับผมสำหรับรถ PPV 7ที่นั่งคันนี้นะครับผมใครที่สนใจอยากได้ก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างเลยนะครับผมคันนี้เป็น Fortuner นะครับผมเครื่องยนต์ 2.8 นะครับผมเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยมือหนึ่งอยู่ที่ล้านหกนะครับเราขายนะครับผมลดแบบสุดๆไปเลยนะครับผมเหลือแค่1ล้านกับ97,000เท่านั้นนะครับอันนี้คือรวมโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนแรกอ่ะเราขายอยู่ที่1ล้าน 187,000 นะครับผมเราลดลงมาเกือบแสนนะครับผมเพื่อลูกค้านะครับผมที่จะเข้าถึงราคาได้ดีที่สุดนะครับผมก็ย้ำกันนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกโปรโมชั่นก่อนที่จะลากันไปกับคลิปนี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับเจ้าคันนี้เหมือนกันนะครับออกรถ100บาทก็ได้นะครับหรือจะเป็นโปรโมชั่นจอง 3,000 นะครับลดให้ 30,000 นะครับจากราคาแรกนะครับผม 1,127,000 นะครับเราลดลงอีกนะครับถ้าจองมา 3,000 นะครับเราลดให้ 30,000 นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นช่วยผ่อนนะครับผมนะฮะยาวสุด6เดือนเลยทีเดียวนะครับสนใจโปรโมชั่นไหนนะครับผมถ้าคิดว่ารถคันนี้นะครับเหมาะกับการใช้งานนะครับผมลองดูไปใช้กันได้นะครับผมลืมบอกไมค์ไปเลยนะฮะไมค์วิ่งอยู่แค่68,000 เท่านั้นนะครับผมเป็นไมค์แท้นะฮะเรารับประกันไมค์แท้ 100% นะครับผมแล้วเราก็มีบริการนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้านะครับกรณีลูกค้าน้ำมันหมดยางรั่วหรือว่าเกิดประสบอะไรตามท้องถนนนะครับเรามีบริการนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินจากปัตวสมาร์ทนะครับผมก็มีเป็นบริการของ Perfect Car ของเรานะครับเรามีสคบนะครับคุ้มครองผู้บริโภคนะครับจากที่ซื้อรถจากเรานะครับผมเราให้ลูกค้าไปนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหลอกไม่ต้องกลัวว่าจะถูกต้มนะครับผมเรายินดีให้บริการลูกค้าและความเชื่อใจลูกค้าทุกๆรูปแบบนะครับผมอ่ะสนใจโทรมาเบอร์ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับผม
เดี๋ยวเราจะมีรีวิว Fortuner แล้วก็มี Fortuner อีกหลายๆคันนะครับผมที่จะลดราคาไปมากกว่าคันนี้ก็มีนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปและส่วนลดต่อๆไปนะครับผมบอกเลยว่าลดเป็นแสนนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ